ที่มัสยิดอัตตะกวาจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายกวินทร์วงศ์ฤกเกียรติประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและตำแหน่งบิลันที่หมดอายุลงโดยมีพี่น้องในชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกกว่า100คนของมัสยิดอัตตะกวาเรานี่เรามีอยู่450คนนะครับในทะเบียนของมัสยิดตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมาอยู่80นะครับก็ไปถึงครึ่งหนึ่งแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งนะครับว่าจะร่วมหารือนะครับเราถือว่าการหารือนี้อยู่ในที่มติที่ประชุมของคณะกรรมการที่มาเพราะว่าเรามีการประกาศไปแล้วนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับว่าให้มีการคัดเลือกหรือการเลือกในวันนี้ที่ผู้ที่ไม่มานะครับต้องรับทราบแล้วตอนนี้เราก็จะใช้มติที่ประชุมนะครับท่านมติที่ประชุมที่80ท่านนี้เห็นด้วยนะครับให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดดำเนินการต่อแล้วก็สามารถทำดำเนินการต่อไปได้นะครับถ้าเสียงมติในที่ประชุมไม่ถึงครึ่งเราก็จะไม่ดำเนินการนะครับก็อยากจะหารือกับทุกท่านนะครับที่ในที่นี้ว่าเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปไหมครับทั้งนี้มติที่ประชุมเมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการโดยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้มีผู้เสนอตำแหน่งบิลันสองท่านซึ่งตำแหน่งบิลันจะต้องมีท่านเดียวมีเสนอชื่อนายเดชายิ่งลักษณ์สกุลชัยนายอนันต์ใบนานาผลการเลือกคัดเลือกนะครับนายอนันต์ใบนานาได้รับการคัดเลือกคือเป็นบิลันในครั้งนี้หลังจากคัดเลือกตำแหน่งบิลันเสร็จสิ้นลงก็มีการคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดแทนชุดเก่าที่หมดวาระไปและได้จำนวนคณะกรรมการมัสยิดครบ12ท่านโดยครั้งนี้มีคณะกรรมการมัสยิดที่เป็นผู้หญิงถึง3ท่านอิหม่ามสุภมิตรฟัวนันอิหม่ามมัสยิดอัตตะกวาได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมการคัดเลือกคณะกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบแล้วนะครับว่าผลการเลือกตั้งนะครับใครเข้ามาเป็นกรรมการก็อินชาอัลเลาะห์จริงๆแล้วก็อย่างที่ท่านประธานได้ว่าไว้นะครับคือตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนของมัสยิดเนี่ยมันก็เป็นงานของเป็นบ้านของอัลเลาะห์ที่เป็นงานที่เราทุกคนต้องช่วยกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันดูแลนะครับก็ขอฝากนะครับว่าเรื่องของมัสยิดนะครับไว้ให้พวกเราทุกคนช่วยกันบริหารช่วยกันดูแลพัฒนาปรับปรุงนะครับให้มันได้เป็นสถานที่ที่สามารถจะรองรับนะครับการประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมเราได้นะครับโดยความสะดวกหรืออำนวยทุกอย่างนะครับก็ขอฝากแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งนึงนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมการเลือกตั้งในวันนี้การมัสยิดทั้งแบบวิลานั้นจะเป็นตลอดเหนือสิ่งอื่นใดความรักความสามัคคีคือเป้าหมายรักในการจัดการบริหารชุมชนตำแหน่งเป็นเพียงเครื่องมือที่มีไว้ในการทำงานที่สะดวกขึ้นขอคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ตั้งใจพัฒนางานของมัสยิดคือเจริญยิ่งขึ้นไปบนความพยายามบนหัวใจของมนุษย์อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จต่อไปชุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงาน